ประเสริฐท่านที่10พลตํารวจตรีทัชชัยหงทองท่านที่11เสร็จแล้วเชิญเลยครับปีนี้เป็นปีที่สำคัญที่8นะครับแล้วก็ทางภูธร1ก็เป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับเป็นหน่วยที่พื้นที่ติดต่อกับนครบาลนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผู้บริการก็ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมากนะครับตั้งแต่การพัฒนาองค์กรการวางระบบการการฝึกกำลังพลนะครับให้ทำให้หน่วยมีขีดความสามารถสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของขอชื่นชมให้ผู้บริการได้ขับเคลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆด้านของกิจกรรมต่างๆรวมทั้งในของคงก็ผู้บริการก็ได้นำองค์กรนะครับปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับของทางองค์กรต่อไปครับแล้วในฐานะที่ผู้ทอนภาคหนึ่งนะคะมักจะถูกเรียกเข้ามาร่วมในการปฏิบัติเรื่องจับมือที่รอยต่อกรุงเทพในการช่วยเหลือในการดูแลการชุมนุมนะคะเรามีความจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพหรือว่าเน้นย้ำกำชับในเรื่องการดูแลการชุมนุมไหมคะก็ดูจากหน่วยขณะนี้นะครับภาคหนึ่งได้มีการฝึกกำลังพลรวมทั้งเสียงกำลังพลเนี่ยไว้ค่อนข้างดีครับครับที่ว่าเขามั่นใจว่าเป็นหน่วยที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วก็ทำได้ดีมากท่านครับขออนุญาตเรียนถามเรื่องพาสปอร์ตปลอมที่มีการใช้ในคราวนี้มีการติดตามยังไงบ้างครับรายละเอียดเมื่อวานนี้ผมได้มีการติดตามประชุมนะครับแล้วก็มอบให้ท่านวัชรพลมาดูแลก็ในขั้นต้นนี่ครับก็ตรวจสอบว่าพาสปอร์ตที่มีการแจ้งหายจริงนะครับของชาวออสเตรียหนึ่งคนออสเตรียนะแล้วก็อิตาลีนะครับครอบเจ้าตัวด้วยครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับยังไม่เดินทางกลับนะครับเพราะว่าหลังจากรับแจ้งแล้วได้มีการลงในบันทึกนะครับข้อมูลไว้นะครับและก็ตรวจสอบแล้วพาสปอร์ตทั้งสองนะสองฉบับเนี่ยไม่ได้ใช้ในการเข้าประเทศเลยก็การที่กำลังดำเนินการอยู่ครับพ่อคะในส่วนของพรบ.ฉุกเฉินถัดไปจะหมดแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นการช่วงของประเมินต้องการกำหนดดูจะมีปัญหาไหมคะหากว่าหมดพรบ.แล้วไม่มีการเสนอพรบ.แล้วต้องกลับมาเป็นพรบ.ความมั่นคงในส่วนของการตรวจเองด้วยหลักการก็ต้องใช้การที่ใครเราก็คงต้องใช้กฎหมายที่บอกแต่ว่าต้องรอดูก็ได้ไม่มีปัญหาให้เราทำงานหรือยากหรือว่าง่ายขึ้นเป็นกว่าเดิมนะคะไม่มีครับไม่มีครับที่ถูกโยนลงแม่น้ำบางประกงครับเรื่องของคนที่ถูกจับโยนลงแม่น้ำบางประกงนะครับคือก็คดีทางคดีอยู่ที่ภาค2ครับก็เลยกำลังในการที่เจ้ารับวันนี้ของลุมพินีที่ลุมพินีค่ะประมาณตีห้าครึ่งมีการก็ในทางละเอียดก็เราได้มีการประสานกับทางทุกฝ่ายนะครับทางทหารทางการก็คงต้องดูเกี่ยวกับจุดที่ตั้งจุดตรวจที่สามที่ต้องดูตรงนี้ยังทำให้รู้สึกลำบากใจไหมคะเพราะว่าตำรวจยังคงถูกการไว้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทียังคงมีการไว้รองพยานประสานกับพยานประสานเนี่ยลอยกลับไปแล้ว
คือผมมอบหมายให้ท่านรองวัฒนพลเนี่ยดูแลโดยเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการ